สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watchmy Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ reaction น้องๆ into one ถูกต้องทุกคนก็คือหลังจากที่เราเนี่ยได้ปล่อย MV Storm Center พูดถูกแล้วนะคะครั้งนี้นะคะปล่อย MV มาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าน้องๆก็บอกว่าไม่เดี๋ยว to be continue อะไรถูกไหมแล้วเหมือนน้องๆก็เลยได้ปล่อยเหมือนแบบเป็น dance practice เป็นแบบเพลง Wonderland โอเคใช่ที่ทุกคนต่างขอร้องให้พวกเราทำกันนะคะใช่คนขอทำแล้วครับวันนี้ก็ได้เรื่องงานยามดีมาทำให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะพวกผมนะครับผมอะไรครับผมน้องในรักคลิปนี้นั่นแหละค่ะทุกคนเอาดีกว่าไม่การเสียเวลาไปดูกันเลยนะคะผมจ้าdance performance ว้าวเฮ้ยดีว่ะกางเกงมันลอดว่ะอุ้ยคิดแบบนี้แบบคิดเตอร์คิดเตอร์ใช่ไหมอุ้ยกางเกงดีกางเกงดีกางเกงดีเขาบอกแล้วกินคิดเตอร์เล็กอุ้ยโอ้โหเฮ้ยดีมากโอ้ยก้าเดี๋ยวก่อนนะเจฟตอบผมเหรอเจฟตอบผมใช่พี่หางนิดหน่อยบุลเลตแฮร์โอ้ยน้องนายน่ารักจังนายดีมากเป็นครั้งสุดท้ายโอ้ยโอ้โหญี่ปุ่นเนี่ยแซ่บมากโลกสตาร์ดีเนาะอุ๊ยอุ๊ยเพิ่งเห็นข้างหลังเดี๋ยวมองกางเกงเจ๊เป็นกำมะหยี่มาว้าวโอ้ยตายแล้วเฮ้ยค่ะดีมากแล้วบทน้องคนสวยของพี่มากโลกโหโอ้ยน่ารักดีอ่ะโอ้โหเสื้อพี่เคยขอร้องว้าวอุ้ยลูกดีนะเก่งเจ็บดีอ่ะเป็นกำมะหยี่อ่ะอุ้ยเจ็บดีเจ็บดีเจ็บดีโอ้ยเท่มากน่ารักมากเจ็บพี่เคน่ารักก็โอ้ยพี่เคยไม่ไหวอ่ะลิโม่คือแบบผมนี่น่ารักผมนี่ดีมากเลยอ่ะผมสีเนี้ยพี่ปลอดโล่งมากว้าวน่ารักโอ้ชอบเสื้อสก้ามิกะมากเลยโหโอ้ยดีว่ะโอ้ยลดไม่ไหวอ่ะดีใจที่ฉันอดทนกับการกลั้นมันนานมากทำลายสปอยแบบจุกจุกเพิ่งมีโอกาสได้ดูเต็มๆครั้งนี้ครั้งแรกจริงอดทนมากดีมากอันนี้คือเนี่ยจะไม่มี MV แล้วเนาะน่าจะเป็นอันนี้ไปแอร์เลยใช่ใช่เป็นเหมือนแบบ dance performance ให้เราดูใช่เพลงติดหูอยู่นะจริงแต่นี้แบบก็แบบ
ก็แล้วคือน้องริกกี้ก็ไปแบบน่าจะที่แบบอย่างที่เพื่อนเพื่อนบอกใช่ไปใช่ก็ขอให้หายเร็วๆกลับมาเร็วๆนะไม่เป็นไรลูกแต่คือคนเยอะมากแต่เขาเรียกว่าอะไรกันแพทเทิร์นดีมากรู้สึกว่าแพทเทิร์นลุ้นมากเพราะว่ามันมีหลายๆซีนที่ดูเหมือนแบบจะชนกันน่ะแต่มันไม่ชนเลยไม่ชนเลยเว้ยเพราะเหมือนอย่างที่ไว้อ่ะเคยบอกว่าเวลาที่จำนวนสมาชิกเป็นคู่อ่ะมันจะจัดแพทเทิร์นยากกว่ามันจะเป็นไม่ได้ไงมันจะไม่ลงยากกว่าสมาชิกขี้ใช่ก็ส่วนใหญ่บอยแบนด์หรือกรุ๊ปส่วนใหญ่จะเป็นขี้หมดสังเกตป่ะใช่เพราะมันแบบพอมันจะทำเป็นไพีระมิดไม่ได้มันจะมีเซ็นเตอร์ไม่ได้ใช่มันต้องเป็นแชร์เซ็นเตอร์อะไรเงี้ยพอเป็นแชร์เซ็นเตอร์ปุ๊บแบบมันจะยากเพราะว่าเราอ่ะคืออันเนี้ยผ่านผู้หญิงที่เราตอนเราเล่นกันมาพอเล่นเต้นปุ๊บแชร์เซ็นเตอร์อ่ะคือเราคิดว่าเราห่างแล้วอ่ะแต่เพื่อนห่างกว่าอย่างเงี้ยเซ็นเตอร์ก็เบี้ยวไปเลยแล้วมันจะกลายเป็นแบบมันไม่สามารถต่อกันได้ไงถ้าเกิดคนเดียวยืนเซ็นเตอร์ก็คือนั่นได้แต่อันนี้ก็คือแตกแตนวาวซ่ามึงชุดดีอยู่นะเอาดีแม่ชุดแพงมากแล้วคือชอบดีเทลของอินทวันมากเลยแบบชุดแต่ละคนก็จะมีดีเทลใช่ตามคาแรคเตอร์ของน้องๆอ่ะลินโม่คนสวยขาของพี่มากรู้เฮ้ยสีผมนี้ดีมากเลยมาลินโม่ดีมากเลยอ่ะชอบลินโม่มากดีแบบโดดเด้งมากดีมากลินโม่ดีอ่ะลินโม่แบบอุ้ยแล้วเดี๋ยวน้องเดี๋ยวนี้น้องเล่นกล้องอะไรมืออาชีพขึ้นมากเลยนะเห็นพัฒนาการจริงๆแบบน้องอยู่แค่นี้แล้วเจี๊ยบอ่ะคือกางเกงอันนี้คือตกใจมากตกใจมากเหมือนกันเพราะคือเนี่ยก็คือครั้งแรกคือเฮ้ยทุกคนน่ารักมากดีมากกางเกงเหมาะกับเขาอยู่นะจริงเท่าลูกอ่ะดีชอบมากเป็นคนบอดี้สวยใส่อะไรมันก็ดึงตาขายาวมาแบบโอ้ขนลุกไม่ไหวแล้วคนแรกที่เปิดมาเลยอ่ะขอกล่าวถึงเถอะแบบเล็กมากมึงเสื้อเล็กแบบดีมากแชร์กรุยมากกูชอบดีเทลทุกอย่างตรงนั้นเลยเหมือนผ้าลินนินไหมเป็นผ้าลินนินแล้วแบบเหมือนเย็บแบบเหมือนเย็บเป็นเชือกมันลงมาอย่างนี้ก็คือเหมือนคลายชุดที่สมัยก่อนที่แบบผู้หญิงสมัยก่อนที่มันจะเป็นชุดอะไรที่เป็นแบบรับผูกเหมือนไปทะเลอ่ะผู้หญิงชอบไปทะเลแล้วจะเป็นแบบอะไรดีเทลอย่างนั้นนะแต่พอชอบผู้ชายใส่มันก็เซ็กซี่อยู่กันเนาะน่ารักมากแล้วแบบเข้ากับบอดี้เหมาะกับเขาเนาะแล้วกางเกงกิฟต์กางเกงเป็นแบบชิมเมอร์หน้าก็เพชรเลยบอกเลยว่าปังแตกชอบมากและอีกคนหนึ่งที่แตกไปไหนก็คือซานตะลายเต้นนี่คือไม่ต้องห่วงซอยเซอร์ซานตะเรียกว่าลายเต้นแซ่บวาซาบิทุกครั้งที่ซานตะอยู่ข้างหน้าคือดึงสายตาเรามากจริงแม้ว่าจะมีสมาชิกเยอะมากแต่ซานตะจะดึงตาเรามากเพราะว่าเขาเต้นคมมากเต้นสวยการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์เขาร่างกายเขาดีเนาะนักเต้นเขาเป็นแบบมืออาชีพจริงๆอ่ะแล้วพอมาถึงซานตะแล้วอ่ะนี่อีกคนนึงที่ดึงตาคือพี่เคอร์เสื้อกล้ามกับเพชรนั้นน่ะโอ้พี่เคอร์จริงปะเนี่ยเข้ากับเขาตอนแรกสะดุดตาแบบพี่เคอร์อยู่ตรงไหนวะพอเห็นแล้วอุ้ยพี่เคอร์จริงปะเนี่ยพี่เคอร์จริงปะสูงยาวเข่าดีหล่อมากไม่ไหวทุกลุคของน้องยังไม่เคยผิดหวังเลยสักลุคเดียวยังไม่เคยได้ด่าสไตลิสต์เลยนะนี่ก็เตรียมอยู่แต่คือแบบเฮ้ยอันนี้ยอมต้องยอมเป็นวงที่ทำการบ้านจากการบ้านดีพอไปถึงพี่เคอร์แล้วว่าพอไปรับไปแพทอะแล้วแพทเป็นเสื้อปางสีชูเว้ยเสื้อมันแบบมันบางมันรัดมาแล้วแบบโอ้ยน้องเป็นคนสวยขาของพี่มากลุงจริงเราว่าน้องแพทเป็นคนที่บริหารหน้าตาตัวเองดีอะใช่คือเขารู้ว่าเขาต้องมูเมนต์ประมาณนี้มองกล้องท่อสายตาแบบนี้มองแบบเล่นกับกล้องแบบด้วยประสบการณ์ที่เคยเล่นซีรีส์อะไรมาแล้วจะได้รู้ว่ามุมของตัวเองอะไรยังไงน้องโปรมากแล้วดึงสายตามากพูดถึงแพทแล้วขอไปข้างหน้าต่อไม่ไหวน่ารักมากจริงจังหวะที่ออกมา2คนก็คืออ้ายไม่กลัวแพงมากแพงเนาะแพงมากแล้วลุคแพงมากแล้วชอบรองเท้าน้องนายใช่เออนายดีรองเท้าชุดนายดีชุดทั่วๆรกสดแล้วนายแบบเพชรก็เพชรไปเลยสิคะเออสร้อยเพชรไปเลยสิคะอะไรอย่างเงี้ยดีมากดีมากดีมากเพราะนายกราบคือไม่ได้เลยแบบไม่กราบไม่ได้แล้วอ่ะคุณฉันจะเอฟเสื้อกล้ามมิกะฉันจะเอฟสุดจริงๆแล้วเป็นชุดวันพีที่เป็นชุดว่ายน้ำอ่ะเฮ้ยมันจริงๆนู้นผู้ชายมันใส่แล้วว่าบางทีแบบว่าถ้ามันเป็นแบบบอดี้สูทบอดี้สูทที่เป็นแบบบอดี้สูทที่มันแบบเป็นวันพีไปเลยอ่ะแล้วมันเราเข้าแถวอดีตน่าจะมีคนบอกใส่หรือไม่น่าจะอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดใส่อย่างนั้นคือกูตายนะกูเขินเลยนะแบบแซ่บอ่ะมึงละคือแล้วเรารู้สึกว่าเสื้อข้างในมิกะ
เซ็กซี่มากและด้วยลุคของมิกะด้วยอินเนอร์แล้วแบบใส่เสื้อครอปแบบเชิ้ตขอบแบบแจ็คเก็ตขอบอะแล้วแบบโอ้ยเขาตัวเล็กแต่เวลาเดินออกมาเขาก็ชายอยู่นะใช่จริงๆเขาเป็นคนตัวเล็กมากนะทุกคนนี่คือต้องให้นี่แล้วนะคะให้แม่ค่ะทั้งเอเคแล้วก็พี่ป๋อหล่อมากค่ะแบบน่ารักอะไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะก็หล่อเหมือนเดิมจริงคือ AK ดีเนาะ AK มาแล้วน่ารักเนาะ AK น่ารักมากเราชอบเวลาเขายิ้มนะเขายิ้มแล้วเขาสดใสมากจริง AK รอบเนี้ยเป็นตัวจุ้มมากเลยเนาะเป็นแรปเปอร์ครับที่เท่ฮะวันนี้มันเขาแรปมันไม่หนักมากได้แหละมันแบบเราพี่ปอกับมาขุมดั้มอีกแล้วพี่ปอเป็นไงคะเราแพ้มากคือตอนแรกก็รู้สึกว่าเออพี่ปอผมทองมันก็เลิศว่ะพอกลับมาผมเข้มพี่ปอผมดำเลยพี่ปอผมเข้มอ่ะคือที่สุดของห่วงโซ่เราคนน่าจะอยู่ตรงนี้พี่บอกแบบเห็น MV แล้วอยากยื่นกินเยอะมือนแต่งค่ะแต่งค่ะ yes แต่งค่ะเพราะพี่บอกคือไม่ไหวแล้วเนาะลุกแบบซีสมากดีมากนี่เราอวยครบไหมครบขอพูดไม่เรียงก็คือสับสนนั่งนับมืออยู่ในใจเมื่อกี้แบบครบแต่แบบเราว่าพอพมันอันนี้แบบมาง่ายๆมาสตูแบบแค่เป็นแบบสตูสีฟ้าและชุดสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบน่ารักเนาะแล้วเพลงสดใสอ่ะ Welcome to Wonderland Party อยากจะเข้าไปร่วมปาร์ตี้นี้เลยจริงเพลงดีแล้วเพลงเต็มหูนะ International เนาะก็เพลงแบบสังคมศาสตร์กรีดกรุ๊ปถูกต้องแล้วทุกคนดีใจที่ได้ทำสักทีนะคะทุกคนหลังจากที่ดองมาอย่างเนิ่นนานกาลีแฟนช่องก็ยังติดตามขอบคุณมากน้องแบบเม้นขอเยอะมากแล้วพี่ยงก็ตอบไปอย่างทุกเม้นว่ารอก่อนจ้าเดี๋ยวมีคิวเราทำแน่นอนก็คือตอบได้แค่นี้เพราะว่าณตอนนั้นคือยังไม่มีคิวจริงๆทุกคนถูกต้องครับแล้วพอเรามีคิวปุ๊บเราก็รัดทำให้ทันพอเรียงตามบีก็คือยังไม่เสร็จเลยตอนนั้นนะเพราะว่าเอาค่าลักกี้ทุกวันอะเรายังเดาสถานการณ์คลายไม่ถูกเลยช่องเราก็สถานการณ์เดียวกันเราก็เดาคิวของเราไม่ได้ไม่ถูกเหมือนกันทุกคนว่าเราจะว่างเมื่อไหร่นะคะก็สถานการณ์เดียวกันขอบคุณทุกคนที่เข้าใจแฟนๆวาจีน่าจะชินแล้วกับคลายที่แบบมาไม่ตรงเวลาวันว่าชาแนลก็อาจจะเป็นแบบนั้นโอ้ยแต่ว่าน้องๆก็ชมนะว่าเราเนี่ยตามไทม์ไลน์ไลน์อัพเป๊ะนี่คือเมื่อเราใส่ไลน์อัพเราไลน์อัพลงไปแล้วเราจะพยายามมันถึงที่สุดนะคะทุกคนค่ะเสมอมาแม้กระทั่งว่าตัดจะไปทันก็เหอะจริงใช่ครับทวงที่ไวถ้าเกิดว่าอะไรทันก็ทวงที่ไวนะคะเพราะเขาเป็นเฮดอินทูวันนะบางทีเอ็กพอร์ตแบบ3:45อัพเลยอ่ะคือไหม้ไม่ไหวแล้วอ่ะเลยไหม้แบบไฟไหม้สะบงอ่ะบอกเลยกูแบบถ่ายงานอยู่ยังแบบมึงขอเรนเดอร์งานแป๊บนึงไปนั่งเรนเดอร์งานแล้วมึงคือเศร้ามากที่ต้องแต่งตัวขอร้องเต็มที่เสมอไม่ไหวนะเท่าที่มีคิวเนาะเราทำอะไรได้ก็ทำบางคลิปที่ไม่ได้ทำก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะบางคลิปเราไม่ได้มีคิวนะตอนนั้นก็แยกๆก็ไปดูบ้างแล้วเนาะอาจจะไม่ได้ทำครบทุกคลิปแต่เป็นบางคลิปที่เราพอจะมีเวลาเราก็จะหยิบยกมาทำแบบนี้นะทุกคนขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะครับพวกเราบันเดอร์อีสานช่องทางไลน์ทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ What's Up Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย